่ะสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกิจกรรมซ่อนแอบกันอีกแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ก็พยายามไล่ไปทีละเมืองหาผู้ชนะประจำแต่ละเมืองนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการซ่อนแอบประจำเขตโรงงานนะนี่นะครับเป็นสถานที่ที่เราจะใช้จัดกิจกรรมในวันนี้กติกาของเราเนี่ยก็คือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องแต่งตัวไก่นะเราจะให้แต่งตัวไก่ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะฟรีสไตล์นะก็คือทรงผมอ่ะจะใส่อะไรก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอตรวจเครื่องแต่งกายก่อนอย่างแรกนะวันนี้ใครไม่ไก่นะโดนแน่มีบางคนแบบว่าใส่ทรงผมแปลกๆมานะครับแต่ว่าเสื้อกางเกงเนี่ยถูกอยู่และนี่อะไรนะไอ้นี่อะไรมีเสื้อกล้าม What? ไม่ใช่ชุดไก่แล้วเนี่ยโอ้มีผิดระเบียบนะครับโอ้ไอ้นี่นัดกันมามันไม่ได้ไก่แล้วเนี่ยมีผิดระเบียบเล็กน้อยนะไอ้นี่ด้วยอ่ะเราจะอนุโลมให้แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรามีไม่เยอะนะครับโอเคก็กติกานะครับเดี๋ยวจะให้เข้าไปแอบด้านในโรงงานนะให้ทุกคนมองด้านหลังนะมันจะเป็นกำแพงโรงงานอ่ะให้แอบได้ในโรงงานเท่านั้นคือมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องมีหลังคานะห้ามออกมานอกเขตโรงงานเด็ดขาดแล้วก็หลังจากแอบแล้วห้ามเดินห้ามวิ่งห้ามยืนอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องอยู่นิ่งๆเท่านั้นอ่ะทุกคนพร้อมนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยก็กดเต้นรัวๆเลยครับแท้ๆกดเต้นรัวๆฮะเต้นรัวๆฮะโอ้เริ่มจะกระตุกอ่ะพร้อมแล้วก็ไปแอบได้เลยครับไปเลยดวนๆๆๆอะไรเนี่ยวิ่งมาทำอะไรอยากโดนลูกปืนใช่ไหมให้แอบวิ่งมาท้าทายลูกปืนอ่ะเดี๋ยวพี่จะนับ 1-10 แล้วนะครับมีเวลา10วิในการแอบ4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ่ะหมดเวลานะครับเราต้องนับไวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววงมันจะบีบมาได้เวลาค้นหาครับข้างๆขอบโรงงานได้ไหมพี่อยู่แต่อยู่ข้างนอกอ่ะไม่ได้ครับต้องห้ามออกนอกรั้วฮะรีบเข้ามาให้โอกาสรีบวิ่งเข้ามาครับนับ1-5ฮะ1-5หมดเวลาอ้าวแล้วนี่โอ้ไอหัวไอหัวกะลาเอ้าไอหัวกะลาโดนตัวแรกแล้วไปไหนยืนนิ่งอย่าย่ออย่าย่อทรงผมแปลกกันแล้วทรงผมแปลกกันแล้วโออันนี้จะมาใช้แผนเสื้อดำนอนพื้นโรงงานใช่ไหมแต่ว่าพื้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นไม้นะมันเป็นพื้นปูนมองเห็นนอกโรงงานที่ไม่ได้ดูนะนอกพื้นอ่ะใครอยู่นอกโรงงานนะครับผิดกฎกานะโอ้ยนี้จงใจใส่เสื้อสีเข้มมาแอบข้างลังใช่ไหมเกือบแล้วเกือบเนียนแต่ยังไม่เนียนเดี๋ยวเราจะเคลียร์กันที่ชั้น1ก่อนนะครับชั้นเนี้ยจะเป็นจุดรวมคนที่ชอบอะไรตื่นเต้นโอ้เนียนเนียนเนียนไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อชอบความตื่นเต้นใช่ไหมเราอะแม่วันนี้รู้สึกหาสบายนะจุดแอบมันมีไม่ค่อยเยอะโอ้ไอ้นี่ต่อตัวด้วยกลัวไม่โอ้กี่คนเนี่ยอุ้ยมีใช่สองอีกคนเนี่ยเฮ้ยกรรมการช่วยหน่อยมุมเนี้ยเคลียร์ให้หมดเลยมุมเนี้ยเพราะว่าหาเจอแล้วอ่ะหมดนะครับต่อไปชั้น2นะฮะจากประสบการณ์การเอาชีวิตรอดเนี่ยชั้น2อ่ะจะไม่ค่อยมีคนแอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีอะไรบังเลย สรรหาสรรหาสรรหาขำสนาที่แอบโอ้รอบนี้ไม่มีคนกระโดดลงไปตรงนี้นะปกติมันจะมีลงไปแอบตรงเนี้ยเยอะฮัลโหลพี่มันมีคนผิดกฎพี่มันมีคนแอบบนเครนอะไรแอบอะไรแอบบนเครนแอบบนเครนแอบบนเครนโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนในทีมผมอะเดี๋ยวส่งกรรมการไปดูนะครับแอบบนเครนอย่าขยับอย่ามีคนแอบบนเครนดึงขึ้นไปทำไมห้ามออกนอกเขตโรงงานนะฮะนี่น้องดำ
ตัวครับขอสอบถามครับตู้คอนเทนเนอร์ข้างนอกแอบได้ไหมครับไม่ได้ครับนอกเขตโรงงานแอบไม่ได้นะฮะใครอยู่ข้างนอกกรรมการยิงทิ้งไปเลยนะครับไอ้นี่เนียนนะเนียนนั่งหน่อยให้นั่งเนียนเหรออย่าขยับอย่าขยับอยู่นิ่งๆมันยิงลำบากอันนี้น่าจะเป็นสายชอบความท้าทายนะไต่ขึ้นมาที่ชั้น3เฮ้ยยังเหลืออีกนะเนี่ยยังไม่หมดนะโอ้นี่ไงอย่าขยับดิมันยิงยากนี่ตรงนี้กี่คนครับเนียนเลยนะโหกี่คนเนี่ยเนียนเลยนะหมดไหมวันนี้เหลือกี่คนครับ2คนเหรอเอ้า2คนไปอยู่ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นเชียวพี่โอ้โอ้กดท่ายั่วด้วยกดนี่ขำเฮ้ยนี่ไงโอ้ถ้าเกิดไม่ขยับเนี่ยเห็นแล้วนะเอาแต่นี้คนสุดท้ายแล้วนี่ใช่แล้วโอ้นอนผู้ชนะอ่ะเข้าวงแล้วประเด็นคือเขายืนเฉยๆอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วพี่เอ้าเหรอใช่ผมโหลดครับพี่ไม่ได้ขึ้นบันไดเนี้ยเลยไม่เห็นพี่ไปขึ้นบันไดนู้นไงไปเข้าวงนี่หมดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าทีมเรามี4อ่ะนอนก็ยินดีด้วยนะวันนี้ทำไมมันหาง่ายจังสงสัยโรงงานมันเล็กแน่ๆเลยโรงงานเล็กก็เลยหาง่ายนะครับอ่ะก็ผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับก็ไม่ต้องตัดสินอะไรกันแล้วเพราะว่ารอดมาเป็นคนสุดท้ายดวงล้วนๆอ่ะมีอะไรอยากจะบอกผู้เข้าแข่งขันคนอื่นไหมครับที่รอดมาเล่นๆนี่คือหนูล่วงหมดเลยพี่หนูล่วงพี่อะไรนะไม่คือเมื่อกี้คือว่าหนูซ่อนแต่คือว่าอยู่ดีหนูก็ล่วงแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆเลยพี่นี่พี่คุยกับใครเนี่ยคุยกับคนรอดชีวิตหรือว่าหนูตายแล้วใช่ครับอ๋อตกลงหนูเป็นน้องผู้หญิงใช่ไหมพี่คิดว่าเป็นผู้ชายอีกคนที่บอกว่าหลุดผมหลุดครับไม่พี่หนูผู้หญิงอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นเงินรางวัลไปนะฮะเดี๋ยวพี่ขอเช็คชื่อก่อนน้องคุกกี้นะครับก็เดี๋ยวรอบนี้ก็ไปรับเงินรางวัลที่พี่หนูแป้งได้เหมือนเดิมโอ้ย2รอบแล้วดิก็รอบละ500อ่ะแป้ง2คนก็ 1,000 อุ๊ยแป้งจริงๆอย่างเลยอ่ะเฮ้ยหนูว่าหนูง่วงเร็วอ่ะจริงๆอ่ะก็สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมเล่นซ่อนแอบนะครับก็สามารถจอยเข้ามาได้ที่ Discord พดพาซ่านะแล้วก็กลุ่ม Facebook พดพาซ่าพบประชาชนนะครับลิงก์เนี่ยจะอยู่ด้านใต้คลิปเวลามีกิจกรรมเนี่ยก็จะประกาศผ่านทาง2ช่องทางนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับแชมป์ซ่อนแอบประจำโรงงานนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเมืองต่อไปนะฮะจะเป็นเมืองอะไรก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ